จริงๆแล้วถ้าเอาไปได้เนี่ยเสื้อกลางปลาดินใครที่มากับต้นตระกูลนิลิกจำนิลิกได้ใช่ไหมคือผมว่าไปเจอในเอกสารโบราณมาเขาเขียนไว้ว่าพวกจีนมันไม่กล้าอยู่ปิดถามว่าปรับปรุงแหละมันเหมือนร้างนะแต่คือว่าปิดไว้น่าจะหลายปีแล้วมั้งครับใช่ไหมฮะไม่มีคนมาไหว้หลายปีหลายปีแล้วนะอันนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นรูปปั้นนะนี่เป็นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับอันนี้องค์ที่2มี2องค์นะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเท้าจตุโลกบาลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตามคติชาวพุทธก็คือเป็นเทพชั้นจตุมมหาราชิกานะฮะคือดูแลทิศทั้ง4นั่นเองครับมีเท้าเวสสุวรรณเท้าวิรุณ6เท้าวิรุณปักแล้วก็เท้าทัตรรถนะฮะดูแล้วโอ้โหมันขลังมากอ่ะดูแล้วขลังมากอันนี้เขาเรียกว่าป้ายอะไรครับพี่ป้ายวิญญาณป้ายวิญญาณใช่ไหมฮะมีพุทธรูปด้วยนะฮะที่คลุมไว้นี้อะไรนะคือเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมคันนิสัตว์พระโพธิสัตว์ทุกอย่างเนี่ยขี่สิงนะแล้วฝั่งเสือแล้วนี่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่คือไม่รู้เสียนเดี๋ยวใครรู้ก็บอกหน่อยละกันเนาะเอิ่มมันมีการตรงนี้ด้วยนะมีน้องแต่การเลือกให้ผมไปแล้วการเลือกเนี่ยจะบอกประมาณว่ามันน่าจะอยู่ประมาณเราสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยอาจารย์ที่กระถางทูบไหมมองไม่ค่อยเห็นนะมันมีน้องที่แปลกน้องเทศแต่แปลกได้ทำกี่คุยกันยังเพลงเราเป็ดยังไงขอบอกเดี๋ยวเขาขอเบอร์เดี๋ยวประชุมใหญ่เขาจะเรียกเรามาประชุมด้วยข้างขาฝรั่งอยู่ข้างล่างครับก็มีเป็นโบราณวัตถุที่มีคุณค่าเยอะอยู่นะดูแล้วก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับตอนนี้คือมาดูเพื่ออนุรักษ์นะฮะจะมีแผนอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะบอกว่าอยู่ที่ไหนได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะมาดูเยอะแยะมันจะวุ่นวายนะครับแล้วก็คือตอนนี้ยังไม่มีระบบการอนุรักษ์อยู่ยังไม่มีระบบการอนุรักษ์นะฮะก็เลยยังไม่อยากจะบอกจุดสถานที่นะครับเดี๋ยวมีการอนุรักษ์ที่เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้นนะผมก็จะเผยแพร่นะครับเรื่องราวนี้อีกทีหนึ่งนะอันนี้ให้ดูบรรยากาศเฉยๆนะ
ให้ดูบรรยากาศครับแล้วเราไม่